สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคม2513นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อช่องบูพยานะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์นะครับกรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ description ข้างล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับไพ่เมนหลัก energy ได้ไพ่ Nine of Cup เกิดขึ้น Nine of Cup เนี่ยเป็นไพ่ของการที่รอคอยอย่างมีความสุขความหวังการเต็มตัวเองให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากไพ่9ถ้วยเนี่ยแปลว่าไพ่ของการรักอิสระอยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อมั่นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่ถ้าเกิดเราปล่อยวางความรู้สึกเพราะว่าไพ่9ถ้วยเนี่ยมันแปลว่าไพ่ที่เหมือนกับไม่สมบูรณ์เพราะมันขาด1ถ้วยแต่เรารู้สึกพอใจเรารู้สึกดีเรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้ขาดเพราะเราเต็มๆกับความรู้สึกของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับโดยที่ไม่ผูกติดกับใครอยู่คนเดียวก็อยู่ได้มีความสุขแบบนี้นะครับในช่วงของเดือนนี้คุณก็จะมีโมเมนต์ลักษณะของสิ่งแบบนี้เนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยโคจรเป็นเกษตรกุมกับลัคนาของตัวคุณเองนะครับจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะมีการแบบอยู่กับตัวเองได้มีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ต้องแสวงหากับความรักความสัมพันธ์ที่ไหนเลยคุณก็สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณมาด้วยซ้ำนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยยังบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีมาเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวคุณมีไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้น9ถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ที่คุณรู้สึกว่าเต็มโอเคละถึงจะไม่เต็ม10แต่เรารู้สึกพอละใช่ไหมครับแต่ว่ามีไพ่1ถ้วยปรากฏแปลว่าจะมาเติมเต็มไพ่ใบเป็นให้ถึง10ถ้วยได้นะครับคือเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราได้มันแปลว่าความหวังหรือแปลว่าความรักครั้งใหม่ก็ได้เช่นกันอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนอลิแล้วจะข้ามราศีมาที่ราศีพบเรือนปัตตานิเล็งกับดาวศุกร์และลัคนาของตัวคุณเองทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้คู่มิตรนะครับแปลว่าคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบความรักความสัมพันธ์ได้มากขึ้นทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของการเกิดสุริยคาตบ้างที่จะมีผลต่อชาวราศีตุลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุริยคาตเนี่ยจะพูดให้โดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะพูดสรุปให้ในโหราศาสตร์ไทยอีกครั้งนึงให้ไปฟังแบบเต็มๆแล้วกันนะครับการเกิดสุริยคาตครั้งนี้เกิดในวันที่14รอยต่อ15นะครับธันวาคมเป็นช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนพอดีเลยเป็นดาวอาทิตย์ก็คือเรือนราพะโคจรมากุมกับดาวพุธเนาะที่เป็นเรือนวินาศและเรือนสุภะอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนาเล็งกับดาวราหูพบเรือนปุตตะนั่นหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่มาติดต่อสานสัมพันธ์กับตัวคุณที่เป็นคนอายุน้อยกว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆกับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็จะมีผลต่อความรักความสัมพันธ์ตรงที่ว่าเราอย่าเพิ่งชัดเจนหรือว่าอย่าเพิ่งคอมมิตกับคนที่เข้ามากับตัวตนของตัวตนชีวิตของตัวคุณในช่วงเนี้ยนะครับช่วงเดือนธันวาใครที่เข้ามาต้องรอดูไปก่อนอย่าเพิ่งคอมมิตอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งเลือกนะครับอย่างที่บอกว่าไพ่บอกว่าคุณควรที่จะต้องอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเติมให้กับตัวคุณได้ถึงแม้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยไพ่บอกว่ามีโอกาสเป็นคนที่ดีเป็นโอกาสที่จะได้ความรักครั้งใหม่คือ1ถ้วยแต่เรือนปุตตะคือเรือนอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆแล้วก็เด็กกว่าแล้วก็การเริ่มต้นเนี่ยถูกดาวราหูเนี่ยนะครับที่เป็นดาวราหูเนี่ยไปเบียนกับดาวอาทิตย์และดาวพุธก็เลยทำให้ความรักความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มต้นมันดูไม่ชัดเจนนะครับดูไม่โอเคดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเร่งเพราะว่าไพ่สรุปเนี่ยบอกว่าบางทีคุณอาจจะเร่งเกินไปแล้วก็อยากให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีเกินไปหรือว่าเราอาจจะเจอคนที่ดีต่อใจเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์กุมลักนะครับแปลว่าคุณ
คุณแบบว่ามีความรักความสุขความหวังเต็มเปี่ยมเลยอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีการเริ่มต้นที่ดีเพราะไพ่หนึ่งถ้วยก็ปรากฏใช่ไหมครับเล็งกับดาวอังคารคือเพศตรงข้ามเป็นเกษตรเล็งกันเราอยากให้ความรักเนี่ยมันเต็มความรู้สึกกับเรามากๆเพราะว่าดาวอังคารเคยตกในเรือนอริและพระองศาอยู่นานมากเลยนะครับก็เลยทําให้ความรู้สึกของเรานั้นใจมันเรียกร้องนะครับแล้วก็พยายามจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาเต็มๆกับความรู้สึกของเราให้มากที่สุดอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยรู้สึกเหมือนกับว่าต้องรีบต้องเร่งต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นในทิศทางที่ดีอะไรแบบนี้แต่บางทีเราเนี่ยอาจจะคิดหรือทำอะไรแล้วตกหล่นผิดพลาดถูกหลอกนะครับหรืออาจจะเหมือนกับยังไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ดังนั้นคุณควรที่จะต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งหวังอะไรเกินกว่าความเป็นจริงมากเกินไปมีไพ่ Seven of Cups เกิดขึ้น Seven of Cups เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เราอาจจะคิดหรือหวังอะไรที่มันสวยหรูหรือดีเกินไปนะครับเพราะเราอยากได้การเต็มๆกับทุกสิ่งทุกอย่างราศีตุลเนี่ยเป็นราศีแห่งความรักของดวงโลกนะครับแล้วดาวศุกร์เนี่ยดาวประจำตัวมาทับเป็นเกษตรเนี่ยมันแปลว่าเราแบบมีความแบบคิดฟุ้งเยอะนะครับจินตนาการมาเต็มที่เลยนะแล้วก็อยากจะได้ความรักที่เต็มเปี่ยมเลยทีเดียวอยากจะให้คนที่มาเข้าหาตัวเราเนี่ยมาตอบโจทย์กับตัวเรามากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยแบบว่าใส่เต็มเลยจัดเต็มเลยนะครับดังนั้นมันเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังไม่คงทนไม่ถาวรบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ถามว่าจบเลิกลาไหมคือชาวราศีตุลลัคนาตุลโชคดีนะดาวประจำตัวแล้วก็ดาวความรักไม่ได้อยู่องศาของดาวราหูจึงไม่ได้ถูกความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเท่าราศีอื่นๆนะครับมันก็มีผลกระทบจากดาวราหูดับในช่วงของสุริยคาลแน่นอนแต่มันอาจจะมีผลน้อยกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยไม่โดนตัวตนก็ไม่ค่อยโดนดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปเกิดในลักษณะของสิ่งอื่นๆแต่มันก็จะลามมาถึงความรักความสัมพันธ์ได้บ้างแต่มันก็ไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องระมัดระวังบ้างพอสมควรอย่าพึ่งเร่งอย่างที่บอกไปในช่วงของประมาณปลายเดือนธันวาหรือต้นปีใหม่ค่อยเขาดาวความรักใหม่นะครับตอนนี้เราก็พยายามดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งชัดเจนอย่าเพิ่งแบบคอมมิตหรืออย่าเพิ่งแบบเร่งรีบเกินไปเนาะไม่งั้นอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยแหละมีไพ่คิงถือดาบเกิดขึ้นด้วยบางทีอาจจะมีการขัดแย้งกันซึ่งกันและกันได้พอสมควรนะครับถ้าเรารีบเร่งเกินไปในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุลมธาตุไฟธาตุดินนะครับแล้วก็ธาตุน้ำธาตุน้ำโหมีไพ่ครบขึ้นมาแบบทุกธาตุเลยทีเดียวชาวราศีตุลมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนทุกธาตุเลยนะครับโดยเฉพาะธาตุน้ำธาตุน้ำก็จะเป็นราศีกรกฎพิจิกมีนเป็นราศีธาตุน้ำที่จะเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณก็คือราศีที่เป็นควีนถือถ้วยแล้วก็ไนท์ถือถ้วยนะครับเป็นคนที่วัยกลางคนแล้วก็คนอายุมากกว่าตัวคุณก็ได้เช่นกันส่วนคนที่เป็นธาตุไฟก็จะเป็นคนวัยกลางคนก็คืออัศวินถือไม้ก็จะเป็นราศีเมษพฤษภราศีเมษสิงห์ธนูนะครับส่วนราศีธาตุดินก็จะเป็นราชินีถือเหรียญก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงก็จะเป็นราชินีถือเหรียญที่อายุมากกว่าตัวคุณก็คือราศีพฤษภกันมังกรส่วนราศีธาตุลมก็เป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณเช่นกันก็จะเป็นราศีกุมตุลเมถุนครบทุกธาตุเลยนะครับเขาเรียกว่าสมบูรณ์ธาตุในลักษณะของชาวราศีตุลยังมีความรักที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณแต่ในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกเซนซิทีฟหน่อยอยากจะเต็มความรักความสัมพันธ์อยากจะเต็มแพชชั่นให้กับตัวเองมากขึ้นอยากจะมีความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่ชัดเจนมันไม่แน่นอนบางสิ่งบางอย่างเราคาดคิดคาดหวังไว้พอมันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็อาจจะต้องสู้รบปรบมือกันนะครับหรืออาจจะต้องใช้เหตุผลในการคุยกันก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าการเริ่มต้นมันยังไม่ดีแล้วก็โดยเฉพาะใครที่คบกับคนที่เด็กกว่าก็ต้องระมัดระวังเพราะดาวปุตตะคือดาวราหูเนี่ยมาดับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะครับมันเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะแบบว่าเกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้นะครับประมาณนี้ในช่วงของเดือนนี้ถ้าเราเร่งหรือรีบเกินไปบางทีแล้วเราอาจจะต้องแบบว่าปล่อยวางความรู้สึกต่างๆไปบ้าง
นะครับไม่ต้องปล่อยหมดก็ได้แต่หมายถึงว่าอย่าเพิ่งเร่งไงก็แค่ปล่อยวางความรู้สึกให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ8ถ้วยเกิดขึ้น8ถ้วยคือการละทิ้งการวางหรือการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างนั้นกลับมาเป็นในทิศทางที่ดีแล้วคุณก็จะมีโอกาสของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีเดี๋ยวคุณก็จะต้องมีความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาดีหรือเริ่มต้นได้อีกครั้งหนึ่งจากการที่คุณละทิ้งไปแต่คุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้การละทิ้งในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่าให้คุณเลิกกับเขานะครับแต่แปลว่าปล่อยวางความรู้สึกไม่ไปเร่งไม่ไปรีบไม่ไปแบบจุกจิกจ่อแจกับเขามากเกินไปทุกอย่างยังสามารถเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ให้ดูไปก่อนมันไม่ใช่แปลว่าเขาจะมาหลอกมาลวงคุณทุกอย่างนะครับแค่ว่าโอกาสมันอาจจะยังไม่ชัดเจนในช่วงของเดือนธันวาก็เลยต้องให้ขยับไปก่อนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถที่คุณจะได้รับการเต็มๆแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีจากอัศวินถือถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับความรักคือจะมีคนเข้าหาตัวคุณนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมาเต็มๆกับความรู้สึกให้กับตัวคุณมากที่สุดทีนี้เราก็จะมาสรุปกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลในช่วงของความรักความสัมพันธ์นะครับขอไพ่3ใบให้กับชาวราศีตุลด้วยนะครับ The World นะครับ The Lover ไพ่5ถ้วยโอเคครับใครที่รู้สึกหน่อยรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างอาจจะยังไม่เติมเต็มหรืออาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าความรักมันเหมือนกับใกล้เอื้อมแต่มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็อาจจะต้องรอคอยกับความชัดเจนอย่างที่บอกว่าถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกนะแล้วก็พยายาม move ตัวเองไปข้างหน้าให้ได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคุณก็จะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ได้ดีอีกครั้งหนึ่งเนาะเนี่ยเพราะว่าไพ่1ถ้วยคือการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีแล้วดังนั้นคุณก็อย่าจมอยู่กับอดีตนะมันแปลว่าบางทีแล้วเราอาจจะจมอยู่ในอดีตมากเกินไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดาวความรักคุณตกในเรือนอลิแล้วถอยหลังไปแปลว่าความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ชัดเจนในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันเริ่มจะดีขึ้นละนะครับก็แค่รอไปอีกนิดเดียวเองแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นและมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์มีความรักที่อาจจะมีเชิงซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไพ่เดอะลัฟเวอร์เกิดขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวเป็นเกษตรเล็งกับดาวคู่ครองเป็นคู่มิตรเสน่หาบางทีอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เข้าหาตัวคุณเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับพอมีไพ่7ถ้วยด้วย7ถ้วยกับเลิฟเวอร์เนี่ยแปลว่าอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีบุคคลอื่นเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้น7ถ้วยอาจจะเป็นตัวเลือกนะครับเพราะว่าความรักอาจจะยังไม่ลงตัวยังมีตัวเลือกอยู่ดังนั้นก็พยายามนิ่งเงียบแล้วก็รอดูสถานการณ์ไตร่ตรองตึกตองให้ดีก่อนว่าคนที่เข้าหาตัวคุณนั้นเขาต้องการอะไรต้องการความรักความสัมพันธ์หรือต้องการผลประโยชน์หรือต้องการสิ่งใดกับตัวคุณนะครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเคลียร์แล้วก็แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีโอกาสสิ่งดีๆกับชีวิตให้กับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าความรักเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยังมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีคนเข้าหาแล้วก็เป็นคนที่ดีด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนธาตุน้ำนะเป็นได้ทุกธาตุเลยเพราะว่าไพ่บอกว่ามีโอกาสทุกธาตุที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์และมีโอกาสที่จะเข้าหาตัวคุณทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นดีขึ้นแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีได้ในช่วงของประมาณปลายเดือนธันวาเพราะไพ่บอกแล้วว่าทุกอย่างที่มันคาราคาซังหรือยืดเยื้อในอดีตจะจบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกคนหรอกนะครับบอกไว้เลยว่าไพ่เนี่ยเป็นสถานการณ์โดยรวมเท่านั้นเพราะไพ่มันมีทั้งดีและเสียมันแปลว่าใครที่เข้าทางเสียคุณก็จะได้ความรักความสัมพันธ์แบบไม่ดีแต่ถ้าเกิดใครที่เข้าทางดีรู้จักจังหวะรู้จักการแก้ไขรู้จักปรับกับสิ่งที่ผมบอกไปคุณก็จะสามารถมีความรักที่เริ่มต้นใหม่ที่ดีได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ